เดี๋ยวนะอันนั้นต้องเล่าเท้าความก่อนว่าดิฉันภูมิใจเบาๆแล้วก็เจ็บปวดเบาๆที่จะต้องพูดคำนี้ว่าดิฉันโดนคุกคามทางเพศนะคะอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าคนนี้ที่มาเม้นน่ะอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกคือเม้นมาตลอดนะตอนนี้เกิน6เดือนแล้วเม้นแล้วเราก็ลบเม้นแล้วเราก็ลบเราลบมาตลอดเลยตอนหลังๆเนี่ยจนเราไม่ลบแล้วเราก็มีแคปแล้วก็เอาไปโพสต์1รอบที่เขามาถามว่าโดนคอของแฟนเด็กไปมันไหม1รอบอันนั้นเราก็โพสต์แล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆมีทั้งอินบ็อกซ์มาถามว่าวันนึงกี่ครั้งถามว่าแตกในเลยไหมอะไรแบบนี้ถามมาเยอะมากแล้วก็บอกว่าแฟนเด็กอ่ะไม่มีน้ำยาหรอกทำลูกไม่ได้เลิกกับเขาเถอะแล้วมาเอากับเขาใช่ก็คือว่าอินบ็อกซ์มาขอมีเพศสัมพันธ์ค่ะแล้วตอนหลังอ่ะเป๊กก็เลยบอกว่าคือรู้แล้วนะคือได้บัตรประชาชนมาแล้วได้ลูกมาแล้วได้ที่อยู่มาแล้วรู้แล้วนะว่าเป็นใครอยากให้หยุดซะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยโกรธก็เลยแบบไล่โพสต์แบบอีกเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของโพสต์ล่าสุดอันนี้ก็คือกระทู้นี้ก็คือไล่ลบไปเยอะแล้วอะอันนี้คือข้อความที่เหลือที่รู้สึกว่ามันตอนแรกมีคิดว่ามีไว้เนี่ยแบบนี้ที่โดนคุกคามทางเพศก็จะเป็นแบบระดับนางเอกเท่านั้นที่จะโดนเราก็เลยคิดว่าอะเดิมทีนะคะมีไว้หน่อยแล้วกันประดับบารมีแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วแต่เขาโกรธที่เรามีแฟนโชว์ความสวีทหวานกับแฟนใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นปะทุตรงนั้นด้วยย้อนกลับไปเขาเม้นมานานยังครับเม้นมาประมาณเกิน6เดือนแล้วค่ะเกิน6เดือนทำไมเราก็ทนมาเดิมทีบล็อกแล้วค่ะแล้วเขาก็แปรรูปกลับมาใหม่จนเป็นปัจจุบันอันมีหลายหลุมอันที่เดิมที่ไปเจอบัตรประชาชนอะไรเขาเนี่ยเป็นอีกอันนึงค่ะที่เป็นที่แจ้งความตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่เพราะว่าเป๊กคิดว่าถ้าการที่เราจะแจ้งความก็คือต้องเอาให้แบบมัดให้อยู่ไปเลยเพราะว่าเป๊กไม่ได้อยากได้กระเช้าค่ะเพราะว่าที่บ้านเป๊กก็มีกระเช้าแล้วเงินเป๊กก็ไม่อยากได้เพราะเป๊กก็มีเงินแล้วประมาณนึงเป๊กก็เลยอยากรู้ว่าทำอย่างไรแล้วเรารวบรวมอะไรได้บ้างถึงจะแบบว่ามีโทษจำคุกและนานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆนะมีได้เตือนเข้าไปไหมครับก่อนหน้านี้มีแล้วค่ะก็ส่งข้อความไปว่าเรารู้จักที่อยู่คุณแล้วนะมีลูกคุณแล้วนะหยุดเธอหยุดส่งมาแบบนี้เขาก็มีความโกรธแล้วเขาก็ส่งข้อความแบบส่งรูปภาพอันลามกกลับมาอวัยวะเพศส่งอวัยวะเพศที่เหมือนคุณเชียงแมวแมวคุณเชียงอะไรนะคุณเชียงแมวไม่รู้ใช่ก็แบบว่าตัวใดๆใช่แล้วเขาก็แบบว่าส่งข้อความมาหาไปทุกวันมาท้าทุกวันว่ารออยู่เมื่อไหร่จะเอาตำรวจมารออยู่รออยู่อะไรแบบเนี้ยตำรวจหรือทนายหรือยังไงนะตอนนี้ไปก็ปรึกษาไปบ้างแล้วค่ะแต่ว่าทีเนี้ยรอเก็บหลักฐานให้มันได้แบบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้คุณหนวดเขาก็แบบว่าอยากให้บล็อกมาอีกก็บล็อกอีกมาอีกก็บล็อกอีกแล้วก็แบบว่าคุณถาเขาไม่ค่อยอยากให้ยุ่งอยู่แล้วค่ะเขาบอกว่าเวลาเราเจออะไรแบบนี้ถ้าเราไปตอบโต้หรืออะไรมากๆมันจะกินพลังด้านดีของเราแล้วก็เรื่องจริงเป็นขนหูมากเลยอ่ะกลัวแบบไม่ได้กลัวหรอกแต่ก็รู้สึกแบบมันก็ท้อเนาะในเมื่อมีที่อยู่อะไรเงี้ยอยากลองเรามีไปสืบไหมนอกจากได้บัตรประชาชนมีไปสืบเป๊กก็ไปโทรหาคุณแม่เขาแล้วเขาเป็นคนภาคพื้นเขาอยู่จังหวัดไม่ไกลมากอยู่ยะลาไม่ไกลจากมาเลเซียหรืออะไรนะคะไม่ไกลจากมาเลเซียแม่เขาว่ายังไงบ้างก็แม่เขาก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เอาติดคุกไปเลยเขามีความป่วยทางจิตเป๊กว่าถ้าแบบว่าให้เครดิตเขาว่าเขาป่วยเป๊กว่ามันดีเกินไปสำหรับเขาจริงอันนี้เหมือนเขาบอกว่าเป็นคนเดียวกับที่ด่านเป็นคนเดียวกันกับที่ด่านนครใช่ค่ะหลังจากที่เขาไปถามหลังจากที่มาตามเป๊กแล้วก็เขาก็มีไปคอมเมนต์นครว่าพี่โรเบิร์ตไปแล้วเมื่อไหร่จะไปตามพี่โรเบิร์ตก็วันไปก็มีโอกาสได้ไปเจอนครมที่งานศพของพี่โรเบิร์ตแต่เศร้านะจิตจะตกเลยอ่ะด้วยวัยผู้ใหญ่ด้วยอะไรด้วยแล้วเจออย่างเงี้ยเป๊กว่าเป๊กแข็งแรงแล้วเป๊กก็ยังตกเหมือนกันนะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ที่เป๊กจะรวบรวมกับเขาไปทำสักทีนะตอนนี้เป๊กกำลังปรึกษาคุณถาอยู่ค่ะว่าถ้าจะเอาก็คือถ้าจะทำก็ต้องเอาเข้าคุกให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเป๊กก็อยากรู้ว่าประมาณไหนถึงจะเอาเข้าคุกได้หรือว่าประมาณนี้แล้วแค่เรียกมาตักเตือนมันก็เปล่าประโยชน์เขาอายุเท่าไหร่อะไรเรื่องอายุเป๊กไม่แน่ใจน่าจะสัก20ไปรวยรุ่นค่ะ20ไม่รู้ไม่แน่ใจค่ะ25หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าหน้าเขาก็
ไม่ได้ดูดีมากก็เลยไม่รู้ว่าเขาเท่าไหร่จริงๆเราบอกว่าเราโดนดูดพลังเราไปมันเศร้าขนาดนั้นเพราะในภายนอกเราเห็นว่าขำขำนี่ฮะแต่ความจริงๆแล้วมันหดหู่เหมือนกันนะคุณอยู่ดีๆคนมาชวนแบบมีเพศสัมพันธ์น่ะโดนคุกคามทางเพศอ่ะตอนแรกก็รู้สึกคึกคักอยู่แต่พอไปๆมาพอเราปฏิเสธแล้วเขาส่งข้อความมาด่ามาถามว่าแบบมันไหมอะไรไหมแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยแล้วเราก็ต้องแบบต่อกรกับคนอย่างเงี้ยเราก็มันไม่มีความเอาจริงๆมันไม่มีความสุขค่ะมันจิตตกเหมือนกันแทนเพราะไทยสมาชิกเราเขาอาจจะอยู่ไกลก็จริงแต่ไม่อาจจะมารอหน้าบ้านหรือรอเราหรือเวลาเราไปเดินสายในจังหวัดใกล้ๆมาประชิดตัวเป็กอยากแนะนำว่าไปตามคนอื่นดีกว่าไหมคะที่เขาแบบว่าเซ็กซี่มากจริงๆอย่างหลายๆคนนะคะอย่างคุณต้นหอมก็ได้ก็เซ็กซี่อยู่รัศมีแขก็ดูดีนะคะมะตูมก็ได้พวกนี้เซ็กซี่หมดเป๊กก็เป็นอันดับแบบต่ำสุดเลยหุกของห่วงโซ่อาหารนะคะมีคนที่แบบว่าเซ็กแอปเพียวและน่าดึงดูดกว่านี้อีกเยอะมากเลยแล้วเราก็มีสามีแล้วด้วยเนาะใช่แล้วเราก็มีสามีแล้วแล้วสามีเราก็ใหญ่ด้วยเราก็จิตใจแล้วความเข้มแข็งก็ใหญ่ด้วยที่พอจะปกป้องเราได้อันนี้ไม่ต้องมาระวังการใช้ชีวิตยังไงบ้างในแต่ละวันก็เวลาณตอนนี้เวลาไปไหนก็ระแวงเหมือนกันนะคะก็จำหน้าในรูปบัตรประชาชนแล้วก็ต้องคอยกวาดตามองเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะมีแบบแอบมาในฝูงชนไหมหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังอยู่ยะลาใช่ไหมคะหรือว่าเขาอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าณตอนนี้ยังไงค่ะยังไงเพราะว่าณตอนนี้แอคเคาท์เดิมที่เขาเข้ามาคอมเมนต์อ่ะคือแทนที่เป็กจะเป็นบล็อกคนบล็อกเขาบล็อกเป็กไปแล้วตอนนี้ค่ะจึงกลายเป็นว่าชีวิตตอนนี้อยู่ในความระแวงก็ระแวงพอสมควรถามความสบายใจไหมคือก็ไม่สบายใจอันนี้แค่คุยเรื่องอย่างนี้ยังแบบใจสั่นเลยคนเดียวจริงจริงๆแล้วว่าคนที่ติดตามเป๊กอะค่ะส่วนใหญ่อะจะเป็นคนแบบฟีลกู๊ดอะค่ะจะเป็นคนน่ารักหมดเลยไม่ว่าจะ20ล้านใน IG ที่ตามอยู่ตอนนี้ค่ะก็ต้องลบค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ในเพจเหมือนกันที่ตามเยอะเพราะว่าคอมเมนต์แบบแบดๆอะใน IG ของเป๊กในเพจของเป๊กไม่มีเลยค่ะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาก็จะมาเสพความสุขด้วยกันแล้วก็เป็นปัญญาชนที่มาคอมเมนต์สมมติว่าถ้าจะติก็ติแบบสร้างสรรค์อันนั้นน่ะเราก็รับฟังได้ค่ะเป็นเอาพลังงานเนี่ยไปใช้ให้เราได้ขำต้องสร้างเสียงหัวเราะให้คนมันกระทบจิตใจกระทบจิตใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าโชคดีค่ะที่ว่าไปก็เป็นว่าความทุกข์มันมีทุกคนนะคะแต่ว่าก็รู้จักทุกข์แล้วก็รีบไปจากทุกข์เนี่ยไปก็อยากจะเคลียร์เรื่องนี้ให้มันจบเพราะว่าอยากจะแบบไปแล้วค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้นานๆใจเราก็ฝ่อแล้วไปก็ต้องทำงานเยอะวันนึงไปก็นอนน้อยแล้วไปก็ต้องคิดมุกที่จะต้องไปถ่ายรายการอีกอะไรอีกแล้วเป๊กก็ยังต้องมาคิดอีกว่าเป๊กจะต้องมาต่อสู้กับตรงนี้อีกมันก็ค่อนข้างกินพลังงานดีของเรามันก็เหนื่อยเหมือนกันมันเศร้าเหมือนกันค่ะจิตตกอะไรไม่รู้อาจจะเปิดทีวีดูอยู่ถ้าดูทีวีอยู่นะคะถ้าคุณเสพข่าวนะคะถ้าหยุดเลยนะตอนนี้นะคะไม่ว่ากันนะคะพอแล้วนะคะถ้าคุณแบบรักเป๊กจริงๆอยากครอบครองเป๊กจริงๆแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเป๊กมีเจ้าของแล้วแล้วเป๊กก็รักเดียวใจเดียวเป๊กก็คิดว่าเป๊กอยากให้คุณไปมีครอบครัวที่ดีแล้วเรายุติความสัมพันธ์ในทุกๆด้านที่เรามีต่อกันแต่เพียงเท่านี้เลิกติดต่อเป๊กมาแล้วเป๊กก็จะหยุดแต่เพียงเท่านี้ในเรื่องการดำเนินการอะไรเป๊กก็พอแล้วเพราะว่าเป๊กเหนื่อยแล้วเป๊กก็ท้อแล้วด้วยเป๊กก็ไม่อยากให้แบบเวลามันไปเป็นคดีเป็นอะไรแล้วมันก็เสียเวลาเป๊กด้วยถามว่าเป๊กทำได้ไหมเป๊กทำได้ค่ะแต่ว่าเป๊กไม่อยากทำเพราะว่ามันเบื่อกับเรื่องพวกนี้เป๊กชีวิตเป๊กมีอะไรที่ดีกว่านี้ที่ต้องทำคุณเองก็เหมือนกันการที่คุณจะมาละลานเป๊กเป๊กว่าคุณเอาเวลาที่คุณมาละลานเป๊กอะเรียกว่ามาตามจีบเป๊กแล้วกันนะคะเอาไปทำชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่าถ้าไม่หยุดก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่รับกระเช้าไม่รับเงินก็ต้องคุกค่ะไม่ต้องอ้างว่าป่วยไม่คุณไม่ป่วยค่ะคุณไม่ป่วยค่ะถามถึงภาพเซ็กซี่ภาพเซ็กซี่ค่ะคือยังไงฮะแฟชั่นภาพเซ็กซี่อันนี้ก็คือไปถ่ายกันก็ไปพัทยาก็เป็นการรีวิวโรงแรมค่ะแต่ไม่ได้โฟกัสโรงแรมก็ไม่ได้โฟกัสโรงแรมเลยก็คือคนไม่ได้ให้ความสนใจโรงแรมเลยให้ความสนใจกันเจิ๊กขึ้นสูงนิดนึงก็อาจจะสูงไปหน่อยค่ะครั้งหน้าจะไม่เกิดขึ้นแล้วค่ะคุณสามีก็มีความเขินเบาๆแต่ว่าคุณลูกค้าเลือกรูปนี้ค่ะ